ินสอดเจ้าบ่าวสู่ขอเจ้าสาวบีมาติกาสำหรับนางสาวขวัญใจวัยรุ่นอย่างบีมาติกานะคะได้ควงแฟนหนุ่มไฮโซกรกรกิจเข้าพิธีมั่นและแต่งงานกันอย่างเป็นทางการณโรงแรมเลอเมอริเดียนสุวรรณภูมิกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาโดยงานนี้นะคะมีแขกผู้ใหญ่ญาติมิตรและเพื่อนๆคนสนิทของบ่าวสาวไฮโซกรและบีมาติกามาร่วมเป็นสักขีพยานและยินดีกับความรักของทั้งคู่ในบรรยากาศอบอุ่นและก็ชื่นมื่นจริงๆแล้วค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าสาวนั้นสวยมากๆเลยล่ะค่ะก่อนจะจัดงานฉลองมงคลสมรสอีกครั้งนะคะในวันที่14ธันวาคม2562ที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความสวยงามอบอุ่นมีครอบครัวเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะอาทิเอมี่กลิ่นปทุมควงคู่ไปกับสามีหนุ่มซีซีวัฒน์นะคะสาวนุ่นวรนุชเจี๊ยบชมพูนุชพร้อมทั้งสาวกีตาร์สิริพิชค่ะและอีกมากมายเลยทีเดียวพร้อมทั้งโพสต์ภาพแห่งความยินดีนี้นะคะภายใต้แฮชแท็กบีกอนทีนิวละค่ะให้ร่วมกันใช้ในการอัพรูปลงโซเชียลนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะและความน่ารักของทั้งสองครอบครัวที่มาร่วมงานนะคะเรียกได้ว่าแขกในงานแต่งครั้งนี้นอกจากนี้นะคะฝ่ายหนุ่มกอนยังขนเครื่องเพชรวางเรียงเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะมาเป็นสินสอดแต่งงานในครั้งนี้นะคะชนิดที่เรียกว่าจัดเต็มเพื่อสาวบีโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับหนุ่มก่อนนะคะแฟนของสาวบีนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะเป็นลูกชายคนที่4ใน6คนของคุณสรรเสริญและคุณหทัยรัตน์จุรังกูลเจ้าของกลุ่มบริษัทซัมมิตกรุ๊ปแหละค่ะถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มสายเลือดใหม่ไฟแรงปัจจุบันหนุ่มก่อนช่วยดูแลธุรกิจใหญ่ของครอบครัวแหละค่ะในตำแหน่งประธานบริหารซัมมิตกรุ๊ปบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที่มีมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะหากใครได้มีโอกาสชมละครเรื่องสายโลหิตนะคะเป็นต้องติดอกติดใจในความน่ารักฉลาดเฉลียวของดาวเรืองวัยเด็กค่ะซึ่งแสดงโดยบีมาติกาอัฐกรสิริโพซึ่งเคยออกอากาศในเดือนพฤศจิกายนนะคะ2538ค่ะจากละครเรื่องนั้นทำให้บีมาติกาแจ้งเกิดและเติบโตในวงการบันเทิงด้วยอาชีพนักแสดงวัยเด็กจบจนวันนี้นะคะบีมาติกาก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ